สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับพี่วานกับพี่ช้างนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ห้างอะไรพี่ช้างแฟชั่นอีสแลนด์ครับแฟชั่นไอแลนด์ชอบไปอีสแลนด์อะไรของคุณเนี่ยเอาไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้อ่านอย่างนี้วันนี้นะครับพี่วานเนี่ยเห็นตรงนี้นะทุกคนมันมีลานไอซ์แจ็คเก็ตนี่ดูนี่ครับนี่และพี่วานนะครับไม่ค่อยได้เล่นไอซ์เลยหลังๆเนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยชอบเล่นมากเล่นไอซ์ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เล่นอ่ะมันแพงอ่ะดิเออไปถึงยังไงเดี๋ยวนี้ราคามันแพงขึ้นมันแพงขึ้นอ่ะโอ้ตอนที่พี่บานเล่นอ่ะตอนนั้นร้อนมากทำไมอ่ะเล่นไอซ์มันต้องเย็นดิตอนนั้นมันยังห้องมันไม่ได้ห้องแอร์ขนาดนี้ไงตอนมันไม่ละลายเหรอฮะไม่ละลายเหรออะไรอะไรละลายอะไรน้ำแข็งน้ำแข็งละลายพื้นน้ำแข็งละลายเขาก็ทุกกี่ชั่วโมงน่ะเขาก็จะมาปรับไงเออนั่นแหละนี่คุณอะไรเนี่ยพี่บานก็เดี๋ยวว่าจะไปเล่นไอซ์จากอันนี้เราอยู่ที่ห้างใหญ่ใช่ไหมพี่ท้าเราอยากไปขี้ตุ๊กตาในห้างใหญ่เออปรากฏว่ากฎของห้างเป็นยังไงพี่ดับห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอเขาไม่ถ่ายอ่ะทุกคนเออแล้วทำยังไงอ่ะห้ามถ่ายสาระด้วยอันนี้เขาว่าห้ามถ่ายสาระอันนี้ไม่ให้ถ่ายแล้วเขาไม่ให้เราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศข้างหน้าให้ดูว่าวันนี้เราจะทำคอนเทนต์อะไรกันพี่ดับเราคิดว่าเขาบอกว่าเล่นในห้างยากปะยากพี่ช้าปะยากไหมสำหรับพี่ช้าเล่นกับในห้างมาตลอดยากไหมไม่ยากแต่มันใช้เงินเยอะเดี๋ยวฟังดีๆนะฟังจากปากพี่ช้าดีๆนะครับกินตุ๊กตาในห้างยากไหมไม่ยากครับแต่ใช้เงินเยอะครับพี่กินไม่ยากไม่ยากแค่มีเงินมีเงินก็เล่นได้ถูกต้องฝีมือก็ต้องมีก็ได้แค่มีเงินก็พอมีเงินก็พออ่ะวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเราจะเอาตุ๊กตาแต่ว่าตุ๊กตาในห้างจะสวยใช่ในห้างจะสวยเดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะเอาตุ๊กตาตัวสวยๆออกมาจากในห้างได้ไหมเราจะไปคิดตุ๊กตาสวยๆได้ไหมเนาะแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้นะอ่าฮะเราก็เลยไม่อยากถ่ายข้างนอกก่อนใช่โอเคมาเก๋ปะเป็นอะไรหลังจากที่เราไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ครับก็รัวๆหรือเปล่าโอ้โหนี่เยอะมากทุกคนดูมันเยอะขนาดไหนดูมีตัวอะไรบ้างทุกคนนี่เป็นไงน่ารักป่ะหมูนี่แพนด้าแพนเตอร์อ๋อนี่น่ารักอันนี้รู้สึกจะแต้มเยอะเนาะพี่ช้างเนาะได้หมีเพชรนี่เป็นคู่แข่งของหมีเพชรเราได้หมีตัวนี้มา3ตัวเลยนะทุกคนนี่ตัวนี้แต้มเยอะนะพี่ช้างเนาะแต้มเยอะแต้มเท่ากับตัวใหญ่เลยเออเนี่ยที่เหลือเราก็ได้มั้งไม่ได้มั้งอันนี่ได้หมูเราได้มางบเท่าไหร่พี่ช้างเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่อ่ะก็บอกแล้วบอกตั้งแต่ต้นแล้วเล่นไม่ยากใช้ตังเยอะแต่คราวนี้เราได้แต่ตัวตู้เล็กใช่ไหมตู้ใหญ่เป็นไงบ้างยากเหมือนกันไม่ยากหรอกเราพกมาแค่นี้ไงอ๋อไม่ยากไม่ยากแต่เรามีงบจำกัดเรามีงบจำกัดคราวนี้เราจะมีวิธียังไงพี่ช้างเราอยากได้ตัวใหญ่ๆแต้มเอาได้เป็นแต้มได้เป็นแต้มได้ใช่เราไปแลกตัวใหญ่สิเออว่าเราเอาตัวนี้ไปแลกตัวใหญ่ได้มันแลกได้แลกกล้ามได้แลกได้เราต้องทำบัตรสมาชิกไหมน่าจะต้องทำนะเพราะเป็นหลักฐานของเขาไงเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าตุ๊กตาทั้งหมดเนี้ยเราจะแลกได้กี่แก้มแล้วเราจะเอาตุ๊กตาจะเอาตัวไหนออกมาได้บ้างถ้าบัตรสมาชิกต้องเสียไหมเสียก็คือว่าถ้าเราไม่ค่อยได้มาก็คือเสียไปเลยก็เสียไปเลยก็เหมือนผมเนี่ยมีอยู่อันนึงเอ้าเหรอจากข้าวพระนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมชาร์ปเล่นประจำมาร้านเนี้ยประจำข้าวพระนี่เอาแปะได้นะมีตังค์อย่างนี้ด้วยนะนี่เหรอมีไม่ได้ดิโอ้ยยังไปเลยทุกคนเดี๋ยวลองไปดูนะว่าสาขานี้เนี่ยมันจะแลกอะไรได้บ้างเนาะมาพี่ชาร์ปไปแต่ว่าอย่างที่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปไม่ได้อีกใช่เราก็แค่เอาออกมาใช่ไหมออกมาให้ดูว่าเราได้อะไรบ้างแล้วกันอันนี้แบบสนุกไปมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราไปแลกแต้มมาแล้วให้ถ่ายว่าเราได้อะไรพี่จ้าว่าเราได้อะไรถ้าถ่ายทำใหม่มในเมื่อเรารู้อยู่แล้วนะ1 2 3เฮ้ย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 สวัสดีครับนี่นอนน้อยหรือเปล่าตัวนี้นอนน้อยหรือเปล่าเรามากับเขากันด้วยกันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของคุณเลยนี่นี่นอนน้อยเลยกอดตาดำนะทุกคนเพื่อนมาด้วยกันตอนนี้ช่วงนี้ไงทำคลิปดึกไงเดี๋ยวเราไปเติมนอนไรกันเนาะเป็นสมุนไพรทำไมได้เล่นยาวดูของพี่บานนะครับสายนอนน้อยนะครับดูดิพลายก่อนพลายแล้วแต่ไม่พลายครับมาแล้วครับพี่บานมาแล้วครับสัญลักษณ์ของพี่บานน่าจะเป็นตัวอะไรครับเฮ้ยทำไมอันนี้ก็นอนน้อยเหมือนกันอ่ะไหนดูสาวพวกนอนน้อยขอสาวพวกนอนน้อยหน่อยยกมือขึ้นไหนจับเอาขึ้นมานี่ครับทุกคนเฮ้ยทำไมล่ะ
แล้วนะโอ้ตัวแล้วเอานี่ๆๆฮะเฮ้ยติดติดแล้วโอ้เรานี่ไม่ได้เลยนะพี่หวานเราได้มา2ตัวนี้หลังจากที่เราแลกแต้มมาแล้วนี่แล้วเรายังเหลืออะไรเห็นไหมทุกคนมีเพชรมีเพชรนี่เหลือ2ตัวบิ๊บบับปุ้งวิงฟุ้งฟิ้งกระจุงจริงมีเหนียวเฮ้ยแกผมต้องมานั่งสักอีกครับไม่มีเหมือนใครแน่นอนเนาะใช่เป็นหุ่นมือใช่อย่างนั้นปิดคลิปเนาะวันนี้ก็เราถ่ายคลิปไม่ได้นะพี่ทำเนาะใช่เราถ่ายคลิปไม่ได้ถ้าเราถ่ายคลิปได้น่าจะดีเนาะถ้าถ่ายคลิปได้เนาะน่าจะสนุกกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ชิมลางแล้วกันว่าเล่นในห้างก็เล่นได้นะพี่ทำเล่นได้เล่นได้นะทุกคนเล่นได้แล้วก็เนี่ยก็เห็นจริงๆมาได้จริงๆใช่อย่างพี่ทำพูดอ่ะตู้ในห้างเล่นไม่ยากแต่ตังค์เยอะมีตังค์เยอะเล่นได้ได้อย่างนั้นไปละใครที่ชอบนะครับถ้าบทช่องพี่วานไปนะแล้วก็ช่องพี่ช้าไปนะตามเข้าไปช่องพี่ช้านะได้ดีๆตามมาโอเคสำหรับพี่วานไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมีอะไรสนุกก็เจอวันนี้นะจ๊ะ